สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับใครนะครับที่ติดตามดราก้อนบอลมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็คงจะรู้แหละครับว่าการ์ตูนอย่างดราก้อนบอลเลยเนี่ยพวกพระเอกเนี่ยมาตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่มีการฝึกฝนนะครับเพิ่มพลังจนตนเองเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนเองและเก่งขึ้นได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับไม่ใช่1วัน2วันนะครับวิธีพวกนี้เนี่ยเป็นการฝึกฝนพื้นฐานนะครับเป็นแรมปีนะครับบางคนอาจจะปี2ปีหรือบางคนเนี่ยเป็น10ปีเลยแหละครับถึงจะแข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างเห็นได้ชัดหรือบางคนเนี่ยฝึกให้ตายฝึกยังไงนะครับก็ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นเลยนะครับเหมือนลุงบางคนเนี่ยที่ฝึกอยู่5ปีเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันจะดีขึ้นเลยข้ามจุดนี้ข้ามไปซึ่งก็นั่นแหละครับการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยมักจะมีภัยร้ายเนี่ยที่เป็นศัตรูเนี่ยที่เก่งเกินคาดมาอย่างเสมอเลยแหละครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันเก่งขนาดนี้เนี่ยการที่เราจะฝึกให้มันแบบรวดเร็วที่สุดในการที่จะไปต่อสู้หรือไปต่อกรศัตรูที่ร้ายกาจขนาดนั้นได้เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยจึงทำให้นะครับการ์ตูนดราก้อนบอลเลยมันมีแบบว่าการทำให้พลังร่างกายตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาได้ด้วยวิธีลัดและไอ้วิธีลัดเนี่ยมันทำให้การ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยสนุกขึ้นเยอะในบางจังหวะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีวิธีไหนกันบ้างในปัจจุบันนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นวิธีลัดเนี่ยในการที่ทำให้เก่งแบบลัดงั้นเดี๋ยวเรามารวบรัดกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มด้วยวิธีแรกน้ำอมฤตซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายคนเนี่ยยังคงจำได้ดีนะครับสำหรับน้ำที่สุดแสนจะวิเศษนะครับของท่านคารินซึ่งไอ้น้ำอมฤตเนี่ยน่าจะเป็นความหมายที่ดีมากๆนะครับก็คือหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับเพราะว่าไอ้น้ำอมฤตเนี่ยจะเป็นน้ำที่เพิ่มพลังให้แก่ผู้ใช้นะครับโดยการที่ว่าผู้ใช้น้ำอมฤตเนี่ยจะได้รับความเจ็บปวดนะครับจากพิษของน้ำนี้นะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถทนมันได้นะครับคุณนะครับก็จะเพิ่มพลังขึ้นมามากเลยนะครับโดยอันนี้เนี่ยอ้างอิงนะครับมาจากนิตยสารไดเซนจูเล่มที่7นะครับมีการพูดแหละครับว่าตอนที่โกคูเนี่ยดื่มน้ำอมฤตนะครับตอนหน้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขามีพลังอยู่แค่180เท่านั้นแต่พอได้ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือขึ้นมา260ซึ่งถือว่าขึ้นมาเยอะมากๆในยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าการที่เขาเนี่ยดื่มน้ำอมฤตไปเนี่ยจึงทำให้เขาเนี่ยสามารถชนะราชาพิกโกโลได้นะครับก็ถือว่าเป็นน้ำที่เทพมากๆเลยนะครับในยุคสมัยเนี่ยที่โกคูยังเด็กๆมาวิธีที่2การปลุกพลังโดยผู้เฒ่าสูงสุดถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับก็คือผู้เฒ่าผู้แก่ของดาวนาเมกคนนั้นนั่นแหละครับที่ว่าเคยมอบพลังเนี่ยโดยการปลุกพลังเนี่ยให้แก่คูรินกับโกฮังนะครับตอนนั้นเลยเนี่ยคูรินกับโกฮังนะครับไปที่ดาวนาเมกโดยผู้เฒ่าสูงสุดของดาวนาเมกนะครับก็ได้ทำการนะครับอัปเกรดพลังนะครับให้แก่คูรินกับโกฮังนะครับจากที่มีพลังหลักพันนะครับขึ้นไปอยู่ที่ 13,000 และ 14,000 เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันเยอะมากๆจากระดับแค่ 1,000 ขึ้นไปหมื่นกว่านะครับการปลุกพลังของผู้เฒ่าสูงสุดซึ่งแน่นอนแหละว่าหลังจากนั้นนะครับจนถึงจบภาคเลยเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็พลังขึ้นไปเนี่ยถึงระดับที่เยอะกว่าเก่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างคุรินเนี่ยก็ขึ้นไปรู้สึกว่าจะที่ 75,000 นะครับส่วนโกฮังเนี่ยก็จะขึ้นไปถึง 200,000 นะครับไอ้ 200,000 เนี่ยก็คือตอนที่โกฮังเนี่ยโกรธมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับจากการที่เขาเนี่ยได้รับการปลุกพลังจากผู้เฒ่าสูงสุดนะครับคิดดูแล้วกันว่าไอ้2คนนี้เนี่ยถ้าฝึกณเวลานั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้เท่าถึงขนาดนี้เลยนะครับกับระยะเวลาเนี่ยที่อยู่บนดาวนาเมกมาที่วิธีที่3การควบคุมจิตใจนะครับของบาร์บีดี้นะครับหรือว่าการดึงสายมารเนี่ยของอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยพันบาร์บีดี้นั่นแหละซึ่งถ้าใครยังจำกันได้นะครับว่าพ่อมดบาร์บีดี้เนี่ยน่าจะเป็นสายเวทแรกๆเลยนะครับที่พวกเรารู้แหละครับว่าเวทมนต์ในดราก้อนบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยซึ่งบาร์บีดี้นะครับสามารถควบคุมจิตใจคนได้นะครับย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ชั่วร้ายนะครับและให้มาอยู่ในภายใต้การบังคับบัญชาของเขานะครับแต่ก็เว้นป่าเบไว้คนนึงนะมันไม่สามารถควบคุมเบจิต้าได้แบบจริงๆนะคือเบจิต้าเนี่ยก็คือโดนปลุกพลังขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเบจิต้าเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบาร์บีดี้คิดดูแล้วกันนะครับว่าขนาดดาบูร่าเนี่ยเป็นระดับเป้งๆนะครับในสายมาเนี่ยยังจะต้องก้มหัวให้กับบาร์บีดี้คิดดูแล้วกันว่าเบจิต้าเนี่ยมันเป็นคนยังไงเนี่ยมันถึงไม่ถูกควบคุมได้ขนาดนี้นะครับคือถ้าเห็นได้ชัดเลยเนี่ยการควบคุมของบาร์บีดี้เนี่ยด้วยการควบคุมจิตใจเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยเก่งขึ้นเยอะมากๆอย่างไอ้เจ้ายาก้อนอย่างเงี้ยปุยอย่างเงี้ยซูเปอร์โปวิดหรือยามูอย่างเงี้ยสองตัวนี้เห็นชัดเลยมันเป็นคนปกติครับแต่มันเนี่ยสามารถมีพลังที่แบบเหนือมนุษย์ได้ขนาดนั้นเนี่ยคิดดูแล้วกันว่าการควบคุมด้านความชั่วร้ายทางด้านจิตใจของบาร์บีดี้เนี่ยมันโหดแค่ไหนนะครับและคิดดูแล้วกันว่าเบจิต้าเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถชนะโกคูได้นะครับพอเขาได้รับการควบคุมเลยเนี่ย พลังของเขานะครับก็สูงขึ้นเยอะเลยนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการควบคุมจิตใจตรงเนี่ยมันเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับการที่ทำให้เบจิต้าเนี่ยสามารถเก่งขึ้นและโหดขึ้นได้ขนาดนั้นเลยเนี่ยต้องชื่นชมแหละครับสำหรับการควบคุมจิตใจของบาร์บี้ดีนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแหละว่าแค่มนุษย์ธรรมดายังโหดได้ขนาดนั้นเลยเนี่ยอย่างเบจิต้าโดนควบคุมเนี่ยคนที่มันเคยชั่วเคยร้ายมาก่อนเนี่ยมันจะเก่งขึ้นเยอะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมาที่วิธีที่4วิธีสุดท้ายนะครับการปลุกพลังแฝงนะครับโดยท่านไคโอชินรุ่นเก่ารุ่นที่15นะครับก็ถ้าใครจำกันได้นะครับในช่วงท้ายๆของภาคจอมารบูเลยเนี่ยก็มีไคโอชินนะครับที่เป็นคนแก่เนี่ยก็คือปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งท่านไคโอชินคนนี้เนี่ยมีความสามารถทางด้านเวทมนต์เยอะนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ฟิวชั่นนะครับกับแม่มดไปเขาจึงมีสกิลแปลกๆนะครับแล้วก็ความรู้แปลกๆเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเลยซึ่งพิธีกรรมนะครับก็เป็นพิธีกรรมแบบตองๆหน่อยนะโดยใช้เวลาเนี่ยประมาณ25ชั่วโมงด้วยกันนะครับโดยพิธีกรรมนี้เลยเนี่ยก็จะปลุกพลังแฝงของผู้ใช้นะครับโดยโกฮังเนี่ยก็เป็นเด็กที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นเด็กที่มีพวงสวรรค์พรสวรรค์ไอพรสวรรค์พวงสวรรค์ของโกฮังเนี่ยที่มันเยอะมากกว่าเด็กปกตินะครับจึงทำให้เนี่ยพอเขาได้รับการปลุกพลังนะครับกลายเป็นโกฮังอันเตอร์เมดเลยเนี่ยเขาจึงเก่งขึ้นอย่างมากก็จากที่มีพลังเนี่ยที่ไม่สามารถสู้จอมมารบูอ้วนได้นะครับก็สามารถอัปเกรดพลังเนี่ยที่มันระดับเนี่ยที่สูงกว่าจอมมารบูอ้วนขึ้นอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่าด้วยนะครับนี่แหละครับก็คือเป็นการปลุกพลังที่แบบสุดเทพเลยนะครับของท่านไคโอชินก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการปลุกพลังแฝงในเรื่องดราก้อนบอลนะครับก็เรียกได้ว่าแต่ละวิธีเนี่ยก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันไปซึ่งก็อยู่แล้วแต่คนเลยแหละครับในการจะเลือกใช้วิธีต่างๆในการจะอัพพลังของตนเองนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบถึงข้อมูลนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยนำข้อมูลนี้มานำเสนอให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบแล้วครับถึงการปลุกพลังนะครับในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยทั้ง4วิธีเลยก็เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและถ้าใครนะครับชอบสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับหรือต้องการพูดคุยในแฟนเพจผม Over Review ดราก้อนบอลนะครับก็สามารถไปกดติดตามได้เลยในแฟนเพจผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ